โอเคก็ต้องกล่าวสวัสดีกับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับพบผมไม่รับอัครสุขัตและในวันนี้เราก็จะมาวาดภาพคาร์โนทอรัสนะครับตามที่ผมได้เคยกล่าวไว้ในคลิปยูท่าจริงๆไม่ได้พูดว่าชื่อคาร์โนทอรัสหรอกแต่ก็คือที่เคยบอกไว้ว่าจะเอาตัวที่ผมคิดว่ามันไม่สวยนะครับมาทำการรีใหม่นะครับรีภาพวาดใหม่ซึ่งคาร์โนทอรัสนะครับก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับจากคลิปที่3โอเคมาบอกข้อมูลก่อนเลยคาร์โนทอรัสนะครับมีฉายาว่ากระทิงกินเนื้อกลุ่มเทอโรพอดเป็นประเภทกินเนื้อสายพันธุ์อัลเบอโรโซลิดอยู่ในยุคครีเทเชียสตอนปลายนะครับสูง2เมตรยาว 8-9 เมตรน้ำหนัก2ตันค้นพบที่อเมริกาใต้นะครับคาร์โนทอรัสนะครับมีจุดเด่นก็คือมีเขา2เขาอยู่บนหัวซึ่งเขานี้จะปรากฏในกลุ่มจระเสาของประเภทอัลเบอโรโซก็คือในวงนี้จะมีคาร์โนทอรัสมาจุงกาโซรัสแล้วก็รูกอฟแล้วก็อัลเบอโรโซรัสแล้วก็ทานอสนะครับที่อยู่ในวงของอัลเบอโรโซเหมือนกันเจ้าคาร์โนทอรัสนะครับได้ถูกไปปรากฏในหนังหลายเรื่องและเกมหลายเกมเช่นไดโนเสาร์ของดิสนีย์จูราสสิคเวิลด์ฟอลเลนคิงดอมดีเอเซลอาร์คไซวิวอีโวลและเกมอีกหลายเกมที่มีเจ้าคาร์โนทอรัสอยู่นะครับโอเคสิ่งที่คุณต้องมีก็คือสีสอยางลบและปากกาตัดเส้นโอเคเริ่มวาดกันเลยThank you.
โอเคก็เสร็จกันไปแล้วนะครับสำหรับคาโนโทรัสเวอร์ชันใหม่ก็ที่ผมไม่ได้ทำคลิปอันใหม่ที่ไม่ใช่การรีเมคก็คือเพราะว่ายอดขอมันยังไม่ถึงนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยทำแบบรีไปก่อนโอเคสำหรับวันนี้บ๊ายบายและขอบคุณครับที่เราสัมผัสกันด้วย